ุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาการแข่งฟุตบอลไทยลีกมีการลงสนามกันทั้งหมด4คู่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงผลการแข่งขันเพราะว่าสนุกจริงๆนะครับทั้งในแง่หัวตารางแล้วก็ท้ายตารางครับไปเริ่มที่ไฮไลท์ในเกมคู่บิ๊กแมชครับปรากฏว่าผลัดกันนำผลัดกันตามสุดท้ายแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอท่าเรือ 2-2 นะครับก็เลยทำให้ยังต้องตามหลังบุรีรัมย์อยู่4แต้มครับศึกฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมชนะครับเมื่อวานนี้เกมที่สนามทรูสเตเดียมมอธรรมศาสตร์รังสิตแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับ2ของตารางครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC โดยเกมนี้เนี่ยเป็นเจ้าถิ่นแบงคอกได้ประตูขึ้นนำก่อนนาที17นะครับแม่เป็นการมงของมามูดเอ็ดครับพาแบงคอกนำเร็วเลยครับเนี่ยครับจังหวะเปิดของบาเซลจาราดี้นะครับแล้วก็เอ็ดมงเข้าไปจากนั้นเนี่ยนาที34การท่าเรือมาได้ประตูตีเสมอครับจากการมงสุดสวยของฟิลิเป้อโมริมครับก็มาจากการเปิดของธนาสิทธิ์แล้วไม่ล้ำนะครับแล้วดูอโมริมครับมงลงพื้นก่อนจากนั้นเนี่ยเกมเป็นของท่าเรือแล้วก็เป็นอโมริมคนเดิมครับโอ้มาซัดลูกนี้เนี่ยปริวัติคำไหมบินไม่ทันจริงๆครับส่งผลให้ท่าเรือพลิกแซงเป็น 2-1เนี่ยครับบาโรสทาเดลี่ไหลให้แล้วกดตรงนั้นด้วยขวาครับทำให้จบครึ่งเวลาแรกแบงคอกตามหลังแต่ว่าครึ่งเวลาหลังครับเจ้าถิ่นแบงคอกก็มาได้ประตูตีเสมอจนได้ครับจากการหม่งซ้ำของบาเซลจาราดี้ครับถือว่าครึ่งหลังมาใช้เวลาไม่นานครับสำหรับแบงคอกคือยิงตอนแรกติดเซฟก่อนแม่สมพรยศแล้วก็สุดท้ายมาหม่งได้ครับบาเซลจาราดี้เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือ2-2นะครับเก็บเพิ่มเป็น49แต้มแต่ก็ยังตามหลังบุรีรัมย์จากฝูงที่มี53คะแนนอยู่4แต้มแต่ว่าแบงคอกก็ยังแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับ